คุณพีเสดิร์ดนะครับพีเสดิร์ดหรือว่านายพีรพัฒน์สวัสดีมูลนะครับศิลปินนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเลยนะเออเพลงเขาดังหลายเพลงนะจีหอยสาวกระโปรงเหี่ยนเนี่ยนะไปแจ้งความครับเมื่อวานนะคุณลุงชัยฮะครับเมื่อวานนี้ครับที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับนายพีรพัฒน์สวัสดีมูลหรือพีเสดิร์ดศิลปินนักร้องชื่อดังนะครับพร้อมด้วยผู้จัดการส่วนตัวและทนายความเดินทางเข้าแจ้งความกับพันตำรวจเอกศิริวัฒน์ดีพอรองผู้บังคับการปอทนะครับหลังจากมีผู้ไม่หวังดีโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและอาจจะส่งกระทบต่อชื่อเสียงและการทำงานได้นะครับโดยนายพีรพัฒน์เนี่ยให้รายละเอียดไว้ว่าเมื่อประมาณ7ปีก่อนเนี่ยได้รับการชักชวนจากพระสงฆ์ไทยในต่างประเทศนะให้ไปช่วยงานทอดกฐินพระป่าและจัดแสดงคอนเสิร์ตเพื่อนำรายได้ทั้งหมดเพื่อนำรายได้ไปบูรณะปฏิสังขรณ์พุทธศาสนสถานนะครับเนี่ยคุณพีก็ได้รับเชิญใช่ไหมก็เหมือนกับว่าเชิญไปทำบุญนะไปทำบุญบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนะในต่างประเทศคุณพีเขาก็เลยชวนพรรคพวกไปใช่ไหมใช่ครับก็ชวนไปกันเยอะเลยนะครับพร้อมกับก่อนจะไปก็จัดตั้งโครงการเลยครับทำเป็นทางการเลยจัดตั้งโครงการสืบทอดศาสนาสืบสานวัฒนธรรมนะครับชื่อโครงการก็เลยชื่อโครงการเลยแล้วก็มีเพื่อนศิลปินดาราร่วมเป็นจิตอาสาเนี่ยเดินทางร่วมไปแสดงคอนเสิร์ตในต่างประเทศเนี่ยครั้งละประมาณ 10-20 คนโดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ250,000 บาทนะครับในแต่ละครั้งส่วนค่าเดินทางค่าที่พักและค่าอาหารเนี่ยเป็นของทางวัดช่วยดำเนินการให้นะพอไปถึงเนี่ยก็เหมือนกับว่าทางวัดก็ให้ที่นอนที่กินใช่ไหมแล้วก็ทางคุณพีเสดิร์ดเนี่ยก็ไปเล่นคอนเสิร์ตนะได้เงินได้ทองมาจากค่าตั๋วค่าอะไรเนี่ยหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วก็มอบเงินก้อนนี้ให้วัด คุณพีเสดิร์ดก็ทำมาตลอดก็ดำเนินการตามปกติครับเส่วนการบริหารเงินทางวัดเนี่ยทางเขามีคณะกรรมการของทางวัดอยู่แล้วรายละเอียดอย่างเงี้ยทางคุณพีเสดิร์ดเขาไม่ทราบรายละเอียดหรอกครับครับแล้วก็แต่ละปีเนี่ยก็ทำมาหลายครั้งแล้วครับก็เดินไปทางทวีปยุโรปและเอเชียก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรล่าสุดเห็นว่าล่าสุดเมื่อวันที่4ตุลาคมไม่กี่วันนี่เองนะปรากฏว่าเกิดปัญหาขึ้นแล้วคุณพีเขาไปโปรโมทเพลงใหม่ใช่ไหมใช่ครับชื่อว่าจำปานะก็โปรโมทปกติครับไปตามช่องทางออนไลน์ต่างๆใช่ครับแต่ว่าปรากฏว่าไปพบเพจ Facebook นึงนะฮะมันเป็นชื่อฝรั่งเศสนะเราก็ไม่อ่านแล้วกันเพราะไม่รู้จะอ่านยังไงเนี่ยนะ มันเป็นภาษาฝรั่งเศสก็แล้วกันนะครับด้วยครับแล้วก็มีคนติดตามเยอะด้วยนะหลายพันคน 5-6,000 คนเนี่ยบอกว่ามีคนมาโพสต์ใช่มั้ยบอกว่าคนโพสต์เนี่ยอ้างตัวเป็นคนในโรงทานของวัดไทยในฝรั่งเศสใช่ครับโพสต์ข้อความว่าไงฮะก็หาว่าพูดกันตรงๆหรือว่าโกงเงินวัดไปหาว่าคุณพีไปโกงเงินวัดหรืออมเงินวัดระหว่างไปจัดแสดงคอนเสิร์ตนะครับแต่คุณพีเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นความเข้าใจผิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนก็การสื่อสารไม่ตรงกันก็เลยมาแจ้งความร้องทุกข์ไว้ก่อนเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสร้างผลกระทบทางด้านจิตใจแล้วก็ส่งผลกระทบกับการทำงานไปด้วยครับแล้วก็ทางนี้ก็ยืนยันว่าไม่เคยเอาเงินวัดเพราะว่าทุกอย่างเป็นการบริหารของทางวัดเขาอยู่แล้วครับทางตำรวจเขาก็รับเรื่องไว้แล้วก็สืบสามเราเรื่องดูว่าจะเข้าข่ายความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือไม่แล้วก็จะเรียกเจ้าของคนโพสต์มาดำเนินคดีเขาก็มีการไปแจ้งความครั้งนี้เป็นการโปรโมทเพลงใหม่เปล่าโน้ตมันก็คิดได้หลายอย่างนะแต่ไม่แต่คุณพีเขาปฏิเสธบอกไม่ใช่แต่ว่าโพสต์อย่างนี้มันก็ทำให้สื่อเสียชื่อเสียงไปหาเขาอุ้มเงินวัดใช่ไหมครับเขาก็ต้องมาแจ้งสิทธิ์ไว้ก่อนเอา